มคิดติงปฏิพัฒน์บุกทำเนียบอาจไม่มีใครทำกันจวกอย่าใช้อารมณ์ลั่นนายกรัฐมนตรีไม่เคยดองกงสมคิดติงปฏิพัฒน์บุกทำเนียบอาจไม่มีใครทำกันจวกอย่าใช้อารมณ์รุกใกล้ฝ่ายบริหารลั่นนายกรัฐมนตรีไม่เคยดองกงย้ำกฎหมายการเงินต้องรอหน่วยงานรับรองแซกกลับเบี้ยผู้สูงอายุปีละแสนล้านหาเงินจากไหนวันที่1มีนาคม67นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1จะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินถูกดองเพราะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ยอมลงนามรับรองว่าในฐานะที่ตนดูแลงานของสภารวมทั้งเรื่องงานกฎหมายนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายนิติบัญญัติจะมารุกใกล้ฝ่ายบริหารแบบนี้เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครทำแบบนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยดองกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ใช่หน่อไม้เลยไม่รู้ว่าจะดองทำไมแต่กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายการเงินต้องได้รับการพิจารณาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทำได้หรือไม่หากทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ลงนามรับรองถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารอย่างนโยบายเงินผู้สูงอายุของพรรคก้าวไกลเดือนละ 3,000 บาทถามว่าจะเอางบประมาณปีละเกือบแสนล้านมาจากตรงไหนนอกจากการขึ้นภาษี 20% เขียนมาแต่ก็ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นหากนายปฏิพัฒน์มาบุกมาที่ทำเนียบรัฐบาลจริงก็ไม่ขัดเพียงแต่ไม่มีใครเขาทำกันและหากท่านไม่พอใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ไม่ใช่ใช้อารมณ์บุกมาแบบนี้ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ดังนั้นอย่ามารุกล้ำกันยืนยันว่าไม่เคยมีรองประธานสภาคนไหนทำแบบนี้นายสมคิดกล่าวเลขเด็ดเป็ดเชิญยิ้มมาแล้วหลังเข้า3งวดติดโชว์หางประทัดพิธีอาบน้ำมนต์จาก9วัดสถานศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเลขเด็ดเป็ดเชิญยิ้มหลังเข้ามาแล้ว3งวดติดโชว์เลขหางประทัดพิธีสำคัญวันพระใหญ่พร้อมอาบน้ำมนต์จาก9วัดสถานศักดิ์สิทธิ์หลังฮือฮาให้เลขเด็ดตรงๆมา3งวดติดตลกดังรุ่นใหญ่เป็ดเชิญยิ้มทำเอาแฟนหวยรอเลขเด็ดงวดนี้เลยลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคม2567โดยเป็ดเชิญยิ้มล่าสุดได้เข้าร่วมพิธีวันมาฆบูชาที่ผ่านมาณวัดตะโหนดหลวงพ่อสำเร็จบางกรวยนนทบุรีซึ่งภายในงานมีพิธีขอขมากรรมสะเดาะเคราะห์ถวายมหาสังฆทานกับ8พระเกจิดังมีน้ำมนต์จาก9วัดสถานศักดิ์สิทธิ์ฟังสวดพระปริตรพระสงฆ์108รูปทั้งยังมีพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์แช่น้ำมันหอมดอกไม้มงคลปล่อยปลา 100,000 ชีวิตโดยมีทั้งเซเลบคนดังคนบันเทิงไปร่วมจำนวนมากขณะที่ตลกดังเป็ดเชิญยิ้มได้นำเลขหางประทัดมาโชว์แบบชัดๆโดยพบว่าเป็นเลข 87-829 และยังเห็นเลข5เน้นที่เสื้อตลกดังด้วยและเลข512เด่นมาด้วยพลาดไม่ได้แล้วงวดนี้ไม่ได้หิวแสงแคนดี้เดือดเอาเรื่องถึงที่สุดคนด่าแม่ยันไม่ได้โพสต์ถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลั่นไม่ได้หิวแสงแคนดี้เดือดเอาเรื่องถึงที่สุดคนด่าแม่บานเย็นยันไม่ได้โพสต์ถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยทำงานทุกวันแทบไม่มีเวลาใช้เงินไม่อยากดังมากกว่านี้เจอด่าลามปามถึงแม่บานเย็นรากแก่นงานนี้แคนดี้รากแก่นจะไม่ทนอีกต่อไปหลังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่าแรงจากกรณีที่เจ้าตัวโพสต์ตั้งคำถามถึงผู้ชายมีลูกมีเมียแต่ไปเที่ยวบาร์เกโดนโยงไปถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่าสุดวันที่29กุมภาพันธ์2567แคนดี้ได้เปิดใจถึงปมดราม่าร้อนดังกล่าวในงานวันคล้ายวันเกิดของตัวเองที่ห้องจูปิเตอร์ชาเลนเจอร์ฮอลล์เมืองทองธานี
เราชินแล้วกับเรื่องดราม่าเราโพสต์ทุกวันวันหนึ่ง 5-6 เรื่องแล้วแต่ว่าใครจะสนใจเรื่องไหนแต่จริงๆไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากดังแต่มันไปกระทบกับญาติหรือแม้กระทั่งแม่ที่แคปมาให้ดูเราเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันกระทบถึงแม่เราก็อยากออกมาปกป้องแม่ตามกฎหมายเท่านั้นเองหลังจากที่เราโพสต์คนมองว่าหิวแสงตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมการที่เราโพสต์ในที่ของเราแล้วมีคนสนใจเราเอาไปโพสต์ทุกคนต้องบอกคนหิวแสงคือทุกคนไม่ต้องอยากดังก็ได้มั้งอยากให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่บางทีไม่ต้องดังก็ได้ไม่หิวแสงก็ได้เพราะว่าที่ทำงานทุกวันนี้แทบไม่มีเวลาใช้เงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องดังมากกว่านี้อย่างที่บอกว่าก็แล้วแต่ทัศนคติของคนเขาอยากโพสต์อะไรอยากพูดอะไรมันไม่ใช่ครั้งแรกของเราที่โดนแบบนี้อยู่แล้วแต่อย่ามาแตะครอบครัวเราเท่านั้นเองส่วนที่ด่าเราสนุกปากไม่เป็นไรถือว่าทำบุญแต่ปรากฏว่าคนที่ด่าแม่เรานั้นเขาลบแอคนี้หมดเลยคำด่ามันรุนแรงแค่ไหนตัวอย่างเช่นอีตระกูลหิวแสงแม่มึงไม่สอนเหรอถึงปล่อยให้ลูกมาเผือกเรื่องชาวบ้านมันกระทบถึงแม่ไงจริงๆมันน้อยคนแหละแต่ว่ามันเป็นน้อยคนที่บังเอิญคนในครอบครัวเราเห็นจะฟ้องไหมก็ยังดำเนินการค่ะมันมีคำพูดที่บอกว่าเวลาเราเกลียดใครอย่าไปตอแยไม่ต้องเจอกันแม่ก็บอกว่าจะปล่อยผ่านก็ได้แต่เราบอกว่าจริงๆอยากดำเนินคดีกับคนที่พูดจาไม่ดีกับแม่เราแต่บังเอิญเขาปิดแอคหนีไปแล้วแม่บานเย็นเครียดไหมช่วงแรกแม่เครียดคือกลัวว่าเราจะรู้สึกอะไรแต่พอบอกแม่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเท่าไหร่แม่เขาก็แฮปปี้ลืมแล้วด้วยซ้ำไปมันเป็นแบบใดแคนดี้รากแก่นตั้งคำถามผู้ชายมีลูกมีเมียแต่เที่ยวบาร์เกแคนดี้รากแก่นแจงทัวลงยับหิวแสงปมโพสต์ถามลอยๆ โยงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอนนี้ไม่ได้ฟ้องแล้วไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่กระบวนการของกฎหมายว่าถ้าเกิดตามตัวเจอก็ฟ้องก็บอกทนายไว้อย่างนั้นว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเสียค่าทนายเท่าไหร่เราไม่ว่าทำไปเลยคุณสนุกปากได้แต่ย่าลามปามอย่างน้อยแม่ของแคนดี้คือศิลปินแห่งชาติถ้าคุณคิดว่าเราทำผิดด่าเราสิคุณไปด่าครอบครัวด่าแม่เราทำไมมีคนบอกว่าไม่เห็นมีใครด่าแม่เธอด่าแต่เธอทั้งนั้นแหละมันมีมันน้อยแต่มันเห็นไม่รับคำขอโทษเป็นกระเช้าเอาเงินไปทำบุญสร้างปู่อือลือเรื่องนี้บั่นทอนจิตใจเหมือนกันใช่ค่ะถ้าเรื่องมันกระทบกับครอบครัวถ้าคนในครอบครัวหรือคุณแม่พูดถึงอันนั้นหมายถึงกระทบเขาแล้วถ้าเขามองเฉยๆเรื่องนี้ผ่านแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่แค่เรื่องนี้อีกไม่กี่วันอาจจะมีข่าวแคนดี้ออกไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าแคนดี้ไม่แข็งแกร่งพอเราก็จะต้องเสียใจตลอดเวลาบวกกับถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทำอะไรกับแคนดี้ก็ได้วันนี้เราเป็นผู้บริหารเราเป็น CEO เป็นเจ้าของบริษัททำธุรกิจมีลูกน้องเป็นพันคนวันหนึ่งจะให้ใครก็ไม่รู้มาด่าเราอย่างนี้มันยอมไม่ได้ก็เลยทำเป็นเคสตัวอย่างคือจะได้ฝากบอกไปว่าครั้งหน้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่สื่อสนใจเอาข้อความแคนดี้ไปโพสต์อะไรอีกให้บอกไว้เลยว่าไม่ได้หิวแสงแล้วก็ไม่เคยต้องการแสงอะไรใดๆสนุกปากได้แต่ว่าอย่าลามปามให้อ่านข้อกฎหมายนิดนึงก่อนที่จะพิมพ์อะไรตัดสินใจโพสต์ในตอนนั้นเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไหมไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลยไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านแต่ประเด็นมันเป็นช่วงของผู้ใหญ่บ้านคือก่อนที่จะโพสต์ข้อความนั้นแคนดี้ส่งข้อความไปหาพี่ต้นผู้จัดการบอกว่าพี่ต้นรู้จักน้องใช่ปะให้กำลังใจน้องหน่อยเรื่องนี้ล้านคนก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเข้าข้างใครเราไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาด้วยไม่อยากยุ่งเพราะเป็นเรื่องครอบครัวแคนดี้โพสต์ก่อนหน้านี้ไปว่า
การที่เราคุยกับคนอื่นเชิงชู้สาวมันก็คือการนอกใจแล้วนะอย่าหาทำถ้าฟังอันนี้มันหมายถึงใครทำไมเขาไม่เอาอันนี้ไปต่อทำไมเขากลายเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งอันนั้นจบเรื่องน้องไปแล้วเรานั่งอยู่ก็คิดว่าเออว่ะวันก่อนไปเที่ยวบาร์โฮสบาร์เกมาเราอยากรู้จังเลยว่าคนที่ไปคนที่มีลูกมีเมียเขาไปเขารู้สึกยังไงวะจังหวะมันเกิดจากเรื่องน้องนั่นแหละมันก็ทำให้เราฉุกคิดโพสต์ขึ้นไปถามว่าคนที่มีลูกมีเมียแล้วไปเที่ยวบาร์เกมันเป็นยังไงอยากรู้เราไปเที่ยวสเปนสนุกสนานก็เป็นข่าวคนที่เป็น FC ไม่รู้จักเราแต่รู้จักน้องก็มาโจมตีถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรหลังไมค์ให้กำลังใจน้องให้กำลังใจไปแล้วพี่เคมาวันนี้ก็ขายงานน้องอยู่ก็ถามแคนดี้อยู่เอาคิวน้องบ้างไหมเอามันไม่ได้มีอะไรติดใจเลยเพราะเราก็ยังหน้าที่โบรกเกอร์ในการขายคิวอยู่ก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราไม่รู้จะไปให้กำลังใจใครมากกว่านี้มันเป็นเรื่องสามีภรรยาเขาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เกิดขึ้นได้ในทุกวันต่อไปนี้ถ้าจะโพสต์อะไรจะปิดคอมเมนต์ไหมไม่ปิดเหมือนเดิมค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นแคนดี้ทำตัวปกติเหมือนเดิมเป็นแคนดี้แบบนี้เลยไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิต